พอนะครับดูที่พอมันจะไปที่คอนะครับเกิดรู้สึกคอไหมเป็นการป้องกันไม่ให้คันไม่ให้เคืองนะครับใช่นะแค่นี้ฮะก็จะป้องกันเพราะมันเป็นพลังงานมันจะไวแป๊บถามว่าเส้นตึงดีอ่อนนี่ยังครับเข้าใจไหมซิเดี๋ยวจะมาตึงที่เนี่ยครับเดินขยับไปก่อนหย่อนนี่หย่อนดูความที่มันไวปวดตามเส้นเอ็นหายหมดไหมนี่ดีตรงนั้นเนาะนั่งซะต่อไปก็ภาพรวมทั้งหมดนะเมื่อกี้ทำเป็นของเล็ดให้รู้ว่าพลังงานนี่มันมีจริงนะใช้ได้ทันทีเหมือนกันต่อไปทั้งตัวทีนี้ตามผมใช้ความรู้สึกตามผมให้ได้มันจะดีขึ้นดีขึ้นมันเองนั่นนึกซะว่าลงเดินมันเดินลงบันไดก็ได้จะเดินขึ้นก็ได้คิดในทางขึ้นทางลงได้หมดว่ามันดีขึ้นจะถนัดคิดขึ้นคิดลงกันคิดลงเอาตัวลงโทษครับครับตึ๊ดนี่แหละไอ้ตัวตึงๆนี่แหละนี่นะขึ้นมาเอาละครับดูมันจะหย่อนโทษครับมีไหมโยมขยับเลยมีไหมนะเอาคราวนี้เป็นภาพรวมทีเดียวม้วนเดียวจบเลยโทษครับมันก็เขย่าต้นไม้โทษครับมีอีกไหมตึงที่ว่านั้น3 2ยอดเยี่ยมโล่งนะใช่ค่ะอะไรถึงขั้นใช้ว่ายอดเยี่ยมใช่ไหมยอดเยี่ยมค่ะโอ้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโทรศัพท์จำได้ไหมเนี่ยโอ้หนูลืมเขียนครับโทษ081 924 6329ค่ะอยากหายจากหนูชอบตึงตรงอาการตึงค่ะตึงตัวตึงตัวก็มีแค่นั้นเองและปวดมันปวดมันตึงใช่ไหมจ้ะเอาแถมคอครับมันจะเบาแบบพิลพิลังโทษครับแค่ในกระเทือเฟือได้โยมเอ้ยนี่แหละสองมือเปล่ากับหนึ่งความต้องการมาชัยโยเลยสาธุโอ้เอาคนละคนละประเทศไทยพอบอกับไปอยู่นอกโลกไปอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ที่โอ้โหขออนุญาตอย่าว่าเมินนะล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเป็นมาตั้ง4-5ปีเนาะใช่ครับไม่กี่นาทีเบาวูบอยู่เนี่ยถูกต้องรู้จักผมได้ไงครับก็น้องแนะนำมาเพื่อนแนะนำค่ะต่อไปดูเฟซค่ะเขาบอกยังวิธีแฟนเขาศึกษาดูแลค่ะวิธีแล้วดูเฟซดูไลฟ์ดูยูทูบไม่ค่อยดูนั้นมันบรรจุไว้เยอะในเรื่องขององค์ความรู้ใดๆนั่นมันเป็นองค์ความรู้มันไม่ใช่เป็นความเชื่อนะ
ราต้องก้าวข้ามความเชื่อค่ะทุกวันนี้สังคมไทยเราเถียงกันเรื่องของเชื่อกับไม่เชื่อเช่นร่างทรงสงฆ์ละโอ้อันนั้นหนักเลยเนาะนี่คือความเชื่อความไม่เชื่อเพราะนั้นต้องเข้าใจในความเชื่อของเขาและเข้าใจในความไม่เชื่อของคนอื่นด้วยแล้วเข้าใจทั้งสองด้านเราจะเป็นฝ่ายที่ก้าวข้ามความเชื่อเองนี่คือปัญญาออกมาตรงนี้จำแม่นๆครับจ้ะรู้จักลุงหงอกต้องความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ผิดเหมือนกันเอาสองของมันอยู่คนละขั้วแล้วเราอยู่ตรงกลางให้ได้ต้องเข้าใจทั้งฝ่ายที่เชื่อและฝ่ายไม่เชื่อแล้วเราจะกลายจุดอยู่เหนือความเชื่อโอเคจ้าครับเอาไปใช้ครับนี่คือคำว่าปัญญาปัญญาจะได้ตรงนี้นะแค่ลุงหงอกก็ต้องได้ปัญญากลับไปบ้านด้วยเนาะโอเคครับโอเคเลยครับจบข่าวเลยคุณยอมสบายปึ๊บครับผมนี่บอกความต้องการมา